เงินที่หนูได้กับสามี2-3 ปีนี้ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วหนูไม่เหลืออะไรแล้วหนูอ้อนวอนคนที่ยืมหนูที่หนูดำเนินคดีไปสงสารหนูคืนเงินหนูเถอะนะจากเดิมที่มีคนสงสัยชีวิตหนุ่มหล่อหรูใช้ชีวิตแบบรวยเว่อร์คนนี้เป็นคนดีหรือคนเลวกันแน่แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยกันอีกต่อไปแล้วนายองอาจเลเดอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อเอิร์กเลเดอร์ลอกคาบจนเห็นเนื้อแท้กันแล้วว่าเขาคือนักต้มตุ๋นล่าสุดเขาได้หนีคดีช่อโกงออกนอกประเทศไปแล้วมีคนตกเป็นเหยื่อนับร้อยคนมูลค่าความเสียหายกว่า500 ล้านบาทโดยเหยื่อรายใหญ่เป็นสาวสวยลูกครึ่งเวียดนามลาวลิลลี่วันธนีพรสวรรค์ถูกเอิร์กเลเดอร์ยืมแล้วเชิดเป็นเงินก้อนโตถึง34 ล้านบาทการล่อลวงเหยื่อของเอิร์กกระทำมาหลายปีแล้วจนแบ่งผู้เสียหายออกเป็น2 กลุ่มกลุ่มแรกเกิดขึ้นเมื่อปี2561ประมาณ40คนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทและผู้เสียหายกลุ่มที่2ช่วงปี2563ถึงช่วงปี2565จำนวน50คนความเสียหายประมาณ300ถึง400ล้านบาทเขาใช้โปรไฟล์นักธุรกิจหนุ่มหล่อและรวยมากไปลวงเหยื่อไฮโซให้มาร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่เช่นธุรกิจซื้อขายนาฬิกาหรูรถหรูอสังหาริมทรัพย์ผลตอบแทนเนียนๆ 10-15% ก่อนหนีหมายจับไปเยอรมนีเอิร์กยังสักขาหลอกผู้คนด้วยการโพสต์อ้างว่าถูกขู่ฆ่ามาแล้ว3 หนโดยที่เขาไม่รู้สาเหตุอะไรเลยเรียกว่าไม่วายทำซื่อตาใสเหมือนที่ทำมาตลอดชีวิตทำไมต้องไปเยอรมนีอันนี้ก็เชื่อมโยงกับความเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันตามที่เขาได้เคยร่ายประวัติตัวเองออกมาแถมตระกูลของพ่อเขาก็ไม่ธรรมดามีเชื้อสายขุนนางเยอรมันอีกตั้งหากสตอรี่แบบนี้ทำเอาเขาโดนแซะหนักมากชาวเน็ตบางคนขนานนามเขาว่าเยอรมันสัญจรเพราะมีบางอย่างน่าสงสัยแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มีการขุดภาพเก่า before after สมัยเขาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องลูกทุ่งนามเอิร์กสยามคันทรีเมื่อปี2553เปรียบเทียบกับลุคปัจจุบันก็พบว่าหน้าของเอิร์กสยามคันทรีออกจะไทยแท้ผิวก็เหลืองๆก่อนจะโมหน้าตามากลายเป็นหนุ่มฝรั่งผิวขาวจั๊วในเวลาต่อมากลายเป็นเอิร์กเลเดอร์นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จและเขายังได้ถ่ายรูปคู่กับรถซุปเปอร์คาร์เพื่อพรีเซนต์ตัวเองเป็นนักแซงนักสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเป็นสูตรสำเร็จของนักตุ๋นหลายๆคนเมื่อปี2561เขาก็ตกเป็นข่าวอื้อฉาวเมื่อแฟนสาวนางแบบเซ็กซี่ที่ร่วมกันสร้างอาณาจักรเสริมความงามมาด้วยกันคุณเก๋เลเดอร์นางสาวกัญญากรสุภักดิ์การค้าเจริญสดยาฆ่ายาก่อนโดนตึกฆ่าตัวตายในวัยแค่30ปีถือเป็นการตายปริศนาที่มีเรื่องราวคลุมเครือไม่ต่างจากที่เขาทั้งสองสร้างภาพเป็นพี่สาวน้องชายกันทั้งที่จริงๆแล้วเป็นแฟนกันมานานอย่างไรก็ตามยังมีคนที่มีการข่าวเชิงลึกและรักความยุติธรรมออกมาลุยกับเอิร์กเลเดอร์ถึงขนาดบุกเข้าไปเม้นแซะรัวๆใน IG ของเอิร์กแบบเปิดหน้าท้าตีท้าต่อยคนนั้นก็คือแตงโมนิดาผู้มาก่อนการณเวลานั้นแตงโมมั่นใจว่าข้อมูลที่เธอได้มาชัวร์จริงลึกจริงเหตุเพราะเก๋เลเดอร์ดันเป็นเพื่อนกับกระติกและเล่าความแสบของเอิร์กให้ฟังจนหมดแตงโมกับเอิร์กทะเลาะกันใน IG จนหนุ่มกันชัยต้องเชิญทั้งคู่มาปะทะคารมกันต่อในรายการหนกระแสซึ่งแตงโมนิดาบอกว่าที่เธอต้องออกมาขยี้เอิร์กเพราะว่าคนตายพูดไม่ได้ข่าวเชิงลึกที่เก๋เลเดอร์ต้องจบชีวิตอย่างน่าเศร้ามีประเด็นเรื่องเงิน14ล้านบาทที่เก๋ได้มอบให้เอิร์กไปซื้อรถ Lamborghini แต่เอิร์กกลับไปวางดาวซื้อด้วยเงินผ่อนแล้วอมเงินส่วนใหญ่ไปแล้วยังมีเรื่องเงินทำธุรกิจสถานเสริมความงามที่โดนเชิดไปด้วยเธอถึงกับครวญว่าสิ่งที่ผ่านมามีแต่ความปลอมก่อนลาโลกเก๋เลเดอร์พยายามฆ่าตัวตายถึง3หนซึ่งแตงโมนิดารู้ว่าใครคือตัวต้นเหตุงานศพของเก๋เอิร์กก็โพสต์ถึงด้วยความอาลัยรักเขามักย้ำว่าเรารักกันจนนาทีสุดท้ายแต่คนที่เห็นความจริงทนโทษก็รู้สึกงงเพราะเอิร์กไม่เคยมาร่วมสวดศพเก๋เลยแม้แต่คืนเดียวแล้วความจริงก็เพิ่งมาแดงเอาตอนนี้ว่าในปี2561เอิร์กได้ทำการตุ๋นคนมาตลอดตุ๋นจนนาทีสุดท้ายก่อนแผ่นหนีไปเยอรมันพร้อมกับแม่นางจารุชัดเลเดอร์ภาษิตหน้าเนื้อใจเสือยังคงทันสมัย
ก็ด้วยตัวแสบภัยสังคมพวกนี้